สวัสดีค่ะวันนี้น้องมีอาการเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่โอเคได้เลยค่ะวันนี้คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยววันนี้พี่หมอจะดูแลน้องให้ค่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อน่ารักจังเลยค่ะเดี๋ยววันนี้หนูอยู่กับพี่หมอไปนะคะหรือว่าจะเรียกว่าพี่หมอเฉยๆก็ได้นะโอเคไหมหนูนั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะนั่งใกล้ๆพี่หมอตรงนี้นะโอเคนั่งสบายไหมโอเคค่ะได้วันนี้หนูมีอาการเป็นยังไงบ้างคะมีเจ็บคอด้วยเนาะหมาม้าบอกว่าหนูตัวร้อนล่ะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาช่วยวัดกันนะดูว่าหนูตัวร้อนหรือเปล่าโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะน้องจะดูขนเขินอาจจะเป็นเพราะว่าครั้งแรกเพิ่งได้เจอกันไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะคุณแม่ โอเคถ้าอย่างนั้นไหนพี่หมอว่าหาของเล่นให้หนูดีกว่านะไหนพี่หมอดูซิว่าหนูชอบเล่นของเล่นแบบนี้หรือเปล่านะใช่ค่ะนี่เป็นอะไรคะเนี่ยเป็นสับปะรดใช่ไหมคะหนูชอบทานสับปะรดไหมจริงเหรอคะเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยน่าเล่นไหมใช่ค่ะนี้หนูลองบีบๆเล่นดูไหมเพื่อหนูจะได้รู้สึกดีขึ้นนะลองดูนะคะชอบไหมดีขึ้นไหมคะโอ้ดีจังเลยค่ะโอเคมาเดี๋ยววันนี้หนูจะมีเพื่อนใหม่มานั่งคอยให้กำลังใจหนูดีไหมคะนี่ครับใช่หนูคิดว่าเพื่อนหนูคนนี้เขาคืออะไรคะจะเป็นหมีใช่ไหมget a hug เขาน่าจะอยากให้หนูกอดเขาด้วยนะมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เพื่อนใหม่ของหนูหน้าตาเป็นยังไงนะคะพี่หมอช่วยนะโอเคชอบมากๆแน่เลยแต่เขาปิดบ้านอยู่ค่ะ
สงสัยเราต้องเคาะประตูแล้วล่ะนอกนอกนอกพร้อมไหมคะสามสองหนึ่งผีกะปูยาโอ้โหสวัสดีค่ะโอ้โหก็น่ารักมากๆเลยค่ะใช่เขาเป็นตัวอะไรคะเนี่ยมองข้างหลังแบบนี้เหมือนเป็นขุนช้างเลยใช่ไหมคะต้องเป็นช้างแน่ๆเลยแต่มองข้างหน้าดูเหมือนเป็นอะไรคะไหนดูสิอุ๊ยเขามีหูเหมือนคุณหมีเลยพี่หมอว่าเขาเป็นคุณหมีนั่นเองนะคะเป็นคุณหมีที่มีชุดขุนช้างแบบนี้ด้วยเนาะใช่เนี่ยหนูลองจับตัวนะขนเขานิ่มมากเลยใช่ค่ะน่ารักมากๆเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้หนูคิดว่าพี่หมีตัวนี้ควรชื่ออะไรดีคะหนูอยากตั้งชื่อเขาว่าอะไรอะไรนะโอเคได้ค่ะน่ารักมากให้ชื่อโบโบใช่ไหมโอเควันนี้หนูจะไม่เหงาแล้วนะหนูจะมีพี่โบโบนั่งเป็นเพื่อนตลอดระยะการรักษาให้หนูแข็งแรงขึ้นนะคะใช่แล้วพี่โบโบเนี่ยเขาก็สามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะนี่เห็นไหมถ้าเขาเอาชุดออกเขาก็เป็นคุณหมีนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราใส่ชุดให้เขาแบบนี้ละกันนะเขาน่ารักมากๆเลยค่ะมีกิฟต์ด้วยน่ารักมากๆเลยเป็นกิฟต์รูปช้างนะคะน่ารักมากโอเคพี่หมอใส่เสื้อคลุมนะคะให้เขาเป็นเหมือนขุนช้างเนาะนั่งข้างๆพี่หมอนะโอ้โหพี่โบโบน่ารักมากเลยค่ะโอเคได้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้พี่หมอรักษาหนูด้วยแล้วก็รักษาพี่โบโบด้วยใช่ไหมคะโอเคค่ะไม่มีปัญหานะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากฟังเสียงหัวใจก่อนดูสิว่าเสียงหัวใจหนูจะเต้นเหมือนเสียงหัวใจของพี่โบโบไหมนะมาค่ะเดี๋ยวหมอลองฟังเสียงหัวใจของพี่โบโบก่อนนะโอเคมาต่อไปเป็นตาหนูบ้างนะมาค่ะโอเคเรียบร้อยเสียงหัวใจเต้นปกติเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวต่อมาพี่หมอขออนุญาตวัดอุณหภูมิร่างกายนะไหนดูสิพี่โบโบอุณหภูมิเท่าไหร่ใช่ค่ะเดี๋ยวพี่หมอจะวัดไปที่บริเวณหน้าผากของหนูนะนี่ไงเห็นไหมพี่หมอก็วัดไปบริเวณหน้าผากของพี่โบโบเหมือนกันโอเคไหนหน้าผากหนูบ้างนะพี่โบโบอุณหภูมิปกตินะคะแต่ของหนูอาจจะมีไข้นิดหน่อย
ตัวหนูร้อนนิดนึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะรักษาให้หายเร็วที่สุดเลยค่ะดีไหมพี่โบโบอ้าปากนะดูซิว่าพี่โบโบเจ็บคอหรือเปล่าพี่โบโบอ้าปากนะโอเคต่อมาตาหนูบ้างนะหนูดูมีคอแดงๆข้างในนะคะน่าจะเพราะว่าเจ็บคอใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่หมอจะมียาน้ำให้หนูกินนะคะใช่เวลาหนูพูดหนูรู้สึกเจ็บคอใช่ไหมมีอาการไอด้วยหรอคะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้พี่หมอจะให้หนูกินยาน้ำนะคะยานี้เนี่ยรสชาติอร่อยมากด้วยแล้วก็จะช่วยให้หนูเนี่ยสามารถกลับมาพูดได้เสียงแบบปกติเลยดีไหมโอเคจะเป็นเม็ดๆแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะผสมน้ำจะได้ลื่นคอเลยเนาะปกติหนูกินยาน้ำได้ไหมคะจริงเหรอคะเนี่ยเก่งมากๆเลยพี่โบโบต้องภูมิใจในตัวหนูมากๆแน่ๆเลยนะคะตอนนี้ที่บ้านหนูมีตุ๊กตาอีกไหมคะเขาชื่ออะไรบ้างล่ะคะเนี่ยจริงเหรอคะเขาเป็นเพื่อนกันด้วยใช่ไหมโอ้ถ้าอย่างนี้พี่โบโบไปก็จะกลายเป็นเพื่อนแก๊งใหญ่เลยใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหรอบหน้าหนูพาให้พวกเขามารู้จักพี่หมอด้วยได้ไหมโอ้ใจดีจังเลยค่ะOkay.
กลิ่นโคลาอันนี้นี่เดี๋ยวเขาก็จะละลายหมดเลยกลิ่นหอมเหมือนโคลาจริงเลยค่ะอย่างนี้ลองให้พี่โบโบ้ดมสิพี่โบโบ้ก็น่าจะชอบเหมือนกันนะคะมาไม่ต้องกลัวนะอันนี้ไม่ขมเลยค่ะมาเดี๋ยวค่อยๆอ้าปากนะรู้สึกหนูกังวลหรือว่ากลัวหนูให้พี่บาโบนั่งข้างๆได้นะคะโอเคไหมได้หนูกินสักไม่กี่วันเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วค่ะใช่โอเคค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยววันนี้พี่หมอจะให้พี่บาโบกลับไปด้วยเนาะกลับไปดูแลหนูที่บ้านด้วยนะคะดีไหมกอดพี่บอโบสิคะเป็นยังไงมั่งโอ้โหพี่บอโบกอดพอดีเลยใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะอุ่นไหม ดีมากๆเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่หมอฝากให้หนูดูแลพี่บอโบด้วยนะคะใช่เมื่อไหร่ที่หนูรู้สึกเศร้ารู้สึกเหงาหนูก็หยิบพี่บอโบมากอดได้นะคะใช่พี่บูโบก็จะคอยพูดว่า get a hug โอเคไหมได้เลยค่ะและเดี๋ยวพี่บูโบเขาจะไปดูแลหนูด้วยเหมือนกันให้หนูหายป่วยไวๆนะคะโอเคได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่